ลุยกันต่อนะครับคลิปที่แล้วลืมเปิดสเตตกับสกิลให้ดูป่ะเข้าดันรับดันนี้ให้กดไฟให้กดไฟแบบให้มันติดทั้ง4ดวงมันจะมีลำดับของมันอยู่เราต้องหาลำดับมันก็เจอโอเค1 2โอเคทำผิดต้องเริ่มใหม่ถ้าถูกแล้วไอ้เสานี้มันจะสว่างขึ้นแล้วก็ต้องฆ่าบอสบอสไม่เก่งมั้งสกิลใบมามั้งโอเคได้สกิลใบเอาให้สัตว์เลี้ยงเรียนแล้วกันให้มันใช้แบบออโต ไปไหนต่อดีไปดันล่างนี้ต่อแล้วกันเปิดมาไว้ก่อนมันเปิดข้างในดันไม่ได้ตัวแซ่น่ะโหดตีแรงใหญ่เลยไม่ใช้เรื่องตัวนี้อ๋อนี่บอสนี่หว่าไม่ทันสังเกตมาลุ้มน้องกัน
ตัวนี้นี่กัดมันแน่เลยทำไมไปกระจุกอยู่ตรงนั้นน่ะตีแรงด้วยเส้เนี่ยตีแรงตีกว้างยาเบาจะหมดแล้วถึงได้เปลี่ยนเป็นยาที่ดีกว่านี้นะยาหมดแล้วยาหมดแล้วโอเคเปลี่ยนเป็นยาระดับที่สองเต็มแล้วYour pet has departed. Quest complete. เดี๋ยวกลับเมืองเอาของไปเก็บก่อนรู้สึกหินมันลกช่องเก็บของเรามีของที่ได้เพิ่มมาอีกนี่หว่าต้องหินระยะดาบนี้ดีหินที่อยู่ในค้อนตรงนี้ดีกว่าทำลายตรงนี้ทำลายไอเทมแล้วก็ฟื้นฟูหินที่อยู่ข้างในโอเคดาเมจแรงขึ้นแล้วมีค้อนอันใหม่มาด้วยไม่ได้สังเกตแรงกว่าอันที่ผมใช้อยู่หรือเปล่าเนี่ยแย่แล้วเมื่อกี้ไม่ได้ดูดาเมจของดาบ194ลบ16 184มันก็แรงพอๆกับฟอนนี่นะอ๋อแต่ยังใส่ไม่ได้ฟอนต์นี้ผมว่าใส่ดาบไปเถอะดาบมันตีเร็วกว่ามีโอกาสติดสตันดาบตีเร็วแล้วมันทำให้มีโอกาสติดสตันพอติดสตันเราก็จะมีดาเมจจากสายฟ้า
ไว้ครับไอเทมมันเป็นของสีส้มเอาไปรวมกัน4ชิ้นกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นแล้วครับเป็นสีส้มอันใหม่1ชิ้นโอเคด้านนี้ก็เปิดรับข้างในไม่ได้ของเนี้ยของชอบกระเด็นออกมาได้ทั้งด้านนอกก็จะมีบอส2ตัวบอสนักแดดกับบอสนักเวทมาทำดันนี้มันเป็นเควสหลักก่อนแล้วเควสรองนี้ไว้ทำทีหลังเพราะว่าไอ้ดันที่เป็นเควสรองนั้นยากกว่าดันเควสหลักสำหรับผมนะช่วยเหลือนักโทษเฟรมอัพแล้วโอเคเฟรมอัพแล้วก็เลเวลอัพด้วยพอดีครับอันนี้เวลาเราใช้งานแชทเนี่ยซึ่งก็คือสกิลฟอร์ดฟิลเวลาใช้ฟอร์ดฟิลมันจะใช้แชทพอใช้แชทแล้วมันจะได้เลือดรีเจนขึ้นคิวนี้
แล้วก็ตรงนี้บนพื้นมีขวดสีเขียวๆตรงนี้ให้เก็บด้วยมันเป็นพัซเซิลของเควสไม่ใช่เควสพัซเซิลของแบบนี้ช่วยนักโทษ Welcome, human. ถ้าไม่มีของน่าใช้ก็เลือกอันที่ราคาแพงที่สุดเอาไปขายไอ้ขวดเขียวๆตรงเนี้ยที่เราเก็บมาเมื่อกี้มันเอามาใส่ตรงนี้มันก็จะมีเงินมาให้เราเก็บเหมือนประตูนี้ถ้าเปิดกล่องแล้วมันจะปิดให้รีบออกมาอย่างเร็วก่อนที่มันจะปิดโอเคมีแค่นี้แหละดันนี้ก็เดี๋ยวผมขี้เกียจวิ่งผมจะเข้าวาร์ปตรงนี้เพื่อไปปลูกวาร์ปด้านล่างตรงนี้เอาขยะขายก่อนYour service. Oh, Long Attack Speed. ไอ้หินก้อนนี้รอวุฒิชิ้นหันไปแล้วกันไม่อยากถอดหินไปปลูกวัดด้านล่างเพื่อมาลงดันตรงนี้ผมจำได้ว่าผมยังเคลียร์แมปไม่ครบมันมีทางนี้อีกเป็นทางไปดันเควสเนี่ยแหละเป็นเสกของโยนได้ยินเสียงแก๊ก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 ไม่รู้เป็นเสียงจากในเกมหรือเสียงจากที่ไหนเนี่ยเสียงแก๊ก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 
10นาทีถ้าลงดอนตรงนี้คลิปจะยาวกี่นาทีเนี่ยน่าจะใช้เวลาไม่เกิน20นาทีดังนี้มีม้อนอยู่ตรงนี้ด้วยยิงไม่ได้ตรงนี้ต้องไปฆ่าตัวมินิบอสที่มันปาระเบิดมันถึงจะเปิดได้มันจะได้ตัวที่จุดระเบิดมาเป็นเฟสบอสตัวนี้มันจะได้ที่จุดระเบิดไหมได้ไอ้นี่มาด้วยสเปลโอ้ให้สัตว์เลี้ยงใช้แล้วกัน แต่สัตว์เลี้ยงไม่มีสกิลเวทนะ ส่วนเราก็ไม่ได้เล่นสายเวทไม่มีประโยชน์เอาสองเฟสที่อยู่ตรงนี้มาจุดระเบิดซึ่งไม่รู้จุดแล้วมันไม่เห็นมีไอเทมเควสให้เก็บข้างในนี่เลยเควสมันแค่ให้จุดระเบิดเฉยๆงงมากทำไปทำไม
ฉยไม่เห็นมีเครื่องหมายดาวในแผนที่เลยไปตรงนี้เมื่อกี้ผมฆ่าไอ้ตัวปลาระเบิดแล้วนี่ผมแสดงว่าผมคลิกใส่เมื่อกี้แล้วไม่ได้กดระเบิดยังไงอันนั้นทำเองงงเองตัวแปรระเบิดแต่ว่าไม่ใช่บอสนี่บอสอยู่ตรงนี้
ว่ามีบอสอยู่ข้างบนนี้ให้แรกมันมาตีข้างล่างนี้นะเพราะว่าข้างบนลูกน้องมันเยอะมันไม่ใช่ลูกน้องมันอ่ะมันเป็นมอนที่อยู่รอบๆเนี้ยมันเยอะต้องแรกมันลงมาตีข้างล่างเรื่องเปิดแวบด้วยเพราะผมชอบตายตรงนี้หมดละลูกน้องมันก่อนมันเซ็นเซอร์แอนิเมชันไม่ได้ระหว่างมันยกแขนทีอยู่แล้วเรากดให้มันเคลื่อนที่มันจะไม่ยอมเคลื่อนที่มันจะตีให้เสร็จก่อนแล้วถึงเคลื่อนที่แบบนี้ถ้ามันยกถ้าบอสยกแล้วผมกดเคลื่อนที่มันจะไม่ยอมเคลื่อนที่มันต้องรอให้ตีเสร็จก่อนถึงจะเคลื่อนที่เล่นรอบนี้ไม่ตายต้องเก็บของเต็มแล้วใส่แหวนพิษแล้วกันนะเช้านี่ดีเวล21นี่เวล20เราทั้ง2อันนี้เลยกดผิดเอาสร้อยการพิษดีกว่าเพราะว่าการไฟเรามีเยอะแล้วนี่ดีกว่าหมอใบแวบหมดก็เดี๋ยว
Your pet is back. ซื้อใบวาร์ปมาให้ด้วยอ่ะกดปิดYour pet has departed. จริงๆเราเข้าแวบเลยก็ได้นี่กับเมืองโอ้เลเวลยังไม่ได้อัพเอได้ไปแวบไหมโอเคได้อัพเลเวลกันเร็ว21รับไดยังไม่จบดันมีมอนให้ตีอีกนิดหน่อยโอ้ยโดนแอชเชอร์ยิงแรงโคตรแรงโคตรมาเชื่อกันเนี่ยถ้าเราสู้บอสบนนี้เราต้องสู้พวกนี้ด้วย ถึงแรกบอสไปตีข้างล่างเดี๋ยวนี้ไอเมดนี่มันเสกตัวแอชเชอร์ได้เหรอผมเห็นแอชเชอร์เกิดตอนแน่นี่เป็นทางลับที่ต้องใช้ที่กดระเบิดจากตัวปลาระเบิดนั้นมาเปิด
เม็ดหลักให้ไปตรงนี้เดี๋ยวไปทำเฟสลองก่อนไปลงดันที่ผมบอกว่ายากเนี่ยเฮ้ยหมอซื้อมาแล้วนึกว่าใบวาร์ปไม่ได้ซื้อเมื่อกี้ส่งแมวกลับบ้านไปซื้อมาโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาลงดันนี้นะครับคลิปนี้ยาวมาก